สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโคทาพยะราชปักษาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกากรุงโคลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประชาชนและความพัฒนาถาวรของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีต่อกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของเราให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:18 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายอภิชาติสุคนธมานและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานไบเทคฮาล์ฟมาราธอน2562สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางปริยาพรอาชาพิรมศิลป์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของผู้ช่วยศาสตราจารย์อันนบนิโครัฐานนท์สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำพลเอกสุกิจขมะสุนทรประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม30ปีของมูลนิธิชัยพัฒนานายสมชายพิสิทธิ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายแพทย์ชาวนิชโพธาธนายงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนางสาวอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายจิรวุฒิ
เวชยาวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารธนาคารและศิลปินผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่4ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพรทิพย์ตั้งกิรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตำรวจโทสัตวรรษหิรัญบุรณะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ครั้งที่1ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายสมชายเจษฎานภาวงศ์นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันช่างระบบประกอบอาคารระดับมืออาชีพเทมกาสกิลส์คอมเพทิชัน2019ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางวันชุรีเกิดมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจารินีผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนายวณิชชัยแก่นพมรผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤทธิ์5อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำนางกฤษณาเทพพนมประธานคณะกรรมการจัดงานการกุศลณวัดทุ่งใหญ่ดำอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนายธนาเศษชัชวาลทิติวัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพวันครู2500อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีนำครอบครัวแซ่อึ้งและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพนางเองแซ่อึ้งเป็นกรณีพิเศษสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลนายพนัสสุภาสิริลักษณ์ประธานคณะกรรมการจัดงานการกุศลณวัดนามะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลนางทิพรัตน์มนโกศลกรรมการผู้จัดการโรงเรียนสอนว่ายน้ำทารกและเด็กสวิมมิ่งคิดสาขาชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำเด็กเล็กและเด็กโตประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดล
พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายมาโกโตะคิมูระประธานบริษัทนิชินเบรกประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องขัดข้าวขนาดเล็กเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์การสีข้าวชุมชนและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนต่างๆหรือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลตามพระราชอัธยาศัยซึ่งบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งสาธิตการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยเวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาทตามลำดับดังนี้คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดเดิมปี2560ถึง2562เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และคณะกรรมการชุดใหม่ปี2562ถึง2564เฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่นายคิมเชพงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครปฐมเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารเลิศประชารักษ์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการและทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมานานกว่า30ปีโดยเป็นอาคารบริการทางการแพทย์สูง9ชั้นมีชั้นใต้ดิน1ชั้นภายในประกอบด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทุกสาขาห้องผ่าตัดหน่วยไตเทียมหอผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยทั่วไปและหอผู้ป่วยพิเศษรวม300เตียงโอกาสนี้ทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาลสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปหล่อเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปัญญาอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงเพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรตลอดจนผู้ไปรับบริการจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งจัดทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอาทิในปี2536ได้ดำเนินโครงการธนาคารแว่นตาเพื่อมอบแว่นตาให้กับผู้ที่มีปัญหาสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยเน้นในเด็กนักเรียนซึ่งจากปัญหาทางสายตาอาจจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาโครงการธนาคารแว่นแก้วซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่มีปัญหาทางสายตาซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2546ปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่มีปัญหาทางสายตาไปแล้วรวมจำนวน 273,000 คนและโครงการโรงพยาบาลเพื่อชุมชนซึ่งให้การดูแลทั้งเด็กผู้สูงอายุและพระสงฆ์ตลอดจนมีศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จด้วยเวลา 14:50 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดไร่ขิงในการนี้ทรงพระสุรายหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง4ศอก2นิ้วสูง4ศอก16นิ้ว
พระประธานพระอุโบสถซึ่งห่มผ้าสบายทองที่สร้างขึ้นโดยวัดและพุทธศาสนิกชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ65พรรษา2เมษายน2563โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานที่ผ้าสบายเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสนี้ทางวัดยังได้จัดสร้างหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองขนาดหน้าตักกว้าง32นิ้วเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำหรับวัดไร่ขิงเดิมเป็นวัดราชต่อมาในปี2533ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันมีพระเทพศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน88รูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสต์ศักราช2020ซึ่งจัดขึ้นณราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ไซสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 19:30 นาทีของวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังชาแปรโรยาลหรือราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ไซสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อส่งรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสโดยมีศาสตราจารย์ดร.ดาวิดคายัตประธานสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จความพิเศษในการจัดงานพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อการต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ซึ่งจัดขึ้นณราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ไซมีความหมายเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยตรงที่คณะทูตจากสยามประเทศนำโดยพระวิสุทธิสุนทรหรือโกษาปานได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อถวายพระราชสารและเครื่องมงคลราชบัณฑิการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อถึงเวลาอันควรศาสตราจารย์ดร.ดาวิดคายัตกราบทูลเชิญเสด็จไปยังชาแปรโรยาลหรือราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ไซศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงพระดำเนินเข้าบริเวณราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ไซซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นสถานที่ในพิธีถวายและมอบรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ซึ่งนอกจากจะได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงแล้วยังส่งเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับบุคคลระดับนำจากประเทศต่างๆที่มาร่วมงานประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกรวมถึงผู้สนับสนุนระดับนานาชาติในการต่อสู้กับโรคมะเร็งสมาคมสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศสมาคมการแพทย์นักการทูตนักธุรกิจรวมทั้งบุคคลต่างๆที่สนับสนุนการต่อสู้กับโรคมะเร็งจำนวน800คนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีถวายรางวัลอันทรงเกียรตินี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงประทับพระเก้าอี้แถวหน้าทางขวาพระหัตถ์คือนายชองพีแอร์ราฟาแรงอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสผู้รับรางวัลลำดับที่2ประจำปีพุทธศักราช2563ในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ศาสตราจารย์ดร.ดาวิดคายัตประธานสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสได้กล่าวถึงความสำคัญในการพิจารณามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณภายใต้กฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งเริ่มจากการผลักดันของนายชาร์ลชีรักประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสในขณะนั้นและนายโคอิชิโนมัตสุอุระผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในขณะนั้นเพื่อยกระดับการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งและเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ซึ่งการลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2543ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้ส่งร่วมลงพระนามในกฎบัตรดังกล่าวด้วยที่สำคัญคำกล่าวประกาศพระเกียรติคุณในงานครั้งนี้ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบถึงพระวิริยะอุตสาหะในการส่งงานอย่างหนักจนนานาประเทศทั่วโลกต่างยอมรับและชื่นชมผลงานการส่งงานด้านการป้องกันและการต่อต้านโรคมะเร็งในทุกวิถีทางมากกว่า20ปีของพระองค์ท่านจากผลงานและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีพันธกิจด้านการวิจัยการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและให้โอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยพระองค์ท่านทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงสำหรับในปีพุทธศักราช2563นี้สถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสได้พิจารณาถวายมอบรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและนายช่องพอแอร์ราฟาแรงอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจากนั้นกราบทูลเชิญเสด็จขึ้นบนเวทีเพื่อทรงรับการถวายรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020รางวัลประกอบไปด้วยรูปปั้นรางวัลของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสและช่อดอกไม้โอกาสเดียวกันนี้ทรงมีพระดำรัสตอบขอบคุณคณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งความว่าspecial pleasure and pride that I accept this grand prize of the Paris Charter against cancer, particularly in this enchanting and historical setting of the Royal Chapel of Versailles.I would like to thank the committee of the Charter for this honor bestowed on me. The struggle against cancer in this world is a worldwide disease of global significance. It's a long-standing endeavor that needs.To be supported and sustained by all concerned, particularly government, as they have direct responsibility for improving health of their people. การเสด็จไปทรงรับการถวายรางวัลครั้งนี้ส่งทำให้วงการวิทยาศาสตร์ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติโดยบุคคลที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งคือบุคคลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับโรคมะเร็งและพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงนำวิทยาศาสตร์มาช่วยในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประสบนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คิรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No.1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No.1 ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายภคพลศรีสาและนางสาวอธิชารักษาลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No.1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No.1 กับสมาชิก
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 7:50 น.ที่กองร้อยทหารพราน4412อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2562โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และมีพระราชดำรัสว่าขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพราะทุกคนคือคนไทยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านเลขที่52/3 หมู่ 3ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1ชุดไปมอบแก่ครอบครัวขุนแก้วซึ่งนายอนุกูลขุนแก้วอายุ60ปีและนางยุพินขุนแก้วอายุ55ปี2สามีภรรยาเสียชีวิตเมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2562จากเหตุคนร้ายจำนวน2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงขณะที่นายอนุกูลและนางยุพินพร้อมหลานสาวอายุ2ปี7เดือนเดินทางกลับบ้านพักโดยรถจักรยานยนต์บนถนนสายชนบทสายนาเกตแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์ดังกล่าวหลานสาวปลอดภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับประชาชนในพื้นที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชประสงค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2563โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวโครงการตามพระราชประสงค์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีมี4โครงการเป็นโครงการตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวงและโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตำบลดอนขุนห้วยซึ่งส่วนราชการได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดทุกโครงการตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างองค์รวมรอบด้านทั้งด้านส่งเสริมอาชีพรายได้และความเป็นอยู่ทั้งนี้จากภาวะภัยแล้งทางราชการได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกในโครงการและราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยมีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติอันเป็นการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาห่วงแหนโครงการตามพระราชประสงค์ให้ยั่งยืน
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครแพทย์หญิงจอมทนายสิริไพบูลย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์อายุรแพทย์โรคมะเร็งเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกภายใต้แนวคิด I am and I will ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งได้ซึ่งศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดขึ้นเนื่องในวันมะเร็งโลก4กุมภาพันธ์2563พระสนองพระปณิธานในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีที่ตั้งพระทัยในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกภัยของโรคมะเร็งเป็นการส่งเสริมความรู้และการดูแลเชิงป้องกันให้กับประชาชนเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งชนิดต่างๆโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการเสวนาในหัวข้อ2020 Cancer Survivor วิทยาการสู้โรคมะเร็งจากทีมแพทย์มะเร็งสหสาขาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งบริการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งแนะนำโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งและอาหารต้านโรคมะเร็งประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ